ขอดูตอนชาวบ้านไปล้อมถามท่านเจ้าอาวาสมีเหตุการณ์เหมือนกับไปประท้วงกันเนี่ยนะฮะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านรักกาดสมุทรปราการเรื่องนี้ก็น่าสนใจเห็นบอกว่าคนร้อยกว่าคนนะครับไปรวมตัวตั้งคำถามถึงท่านเจ้าอาวาสกรณีเรื่องการใช้จ่ายเงินหรือแม้แต่กรณีเรื่องที่ว่าเงินกฐินพระป่ามันหายไปไหนเจ้าอาวาสเล่นแชร์ด้วยใช่ไหมมีเสียงบรรยากาศด้วยใช่ไหมเห็นบอกว่ามีชาวบ้านที่เขาเหมือนกับตั้งคำถามฟังเสียงอันที่หนึ่งก่อนนะเสียงชาวบ้านถามเรื่องค่าน้ำค่าไฟเอาลองฟังดูฮะว่าเงินจำนวนมากดูเหมือนกับทำไมมันหายไปได้ยังไงจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้างไหมเรื่องวัดพร้อมทั้งลูกวัดทุกองค์ก็ต้องเก็บค่าน้ำค่าไฟแต่ทำไมค่าน้ำค่าไฟถึงติดค้างอยู่เรื่อยต่อมาเปิดเสียงที่3เลยแล้วกันนะฮะชาวบ้านถามเจ้าอาวาสเล่นแชร์จริงไหมฟังเสียงชาวบ้านถามอันนี้ก็น่าสนใจเล่นแชร์เนี่ยนะฮะไหนเปิดเสียงขึ้นมาฮะที่ชาวบ้านถามครับเล่นแชร์จริงไหมครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเล่นแชร์จริงไหมเงินกฐินไปไหนเป็นการรวมตัวของชาวบ้านถูกไหมฮะคือข้อร้องเรียนชาวบ้านผมยกตัวอย่างนี้มี4ข้อหลักๆที่เขาตั้งวงล้อมกันเลยวันนี้1ค่าน้ำค่าไฟหลายแสนบาทที่ได้มาจากผ้าป่ากฐินนำไปทำอะไรถึงยังค้างค่าน้ำค่าไฟ2เจ้าอาวาสเล่นแชร์จริงไหม3เจ้าอาวาสสั่งให้พระในวัดเลี้ยงหมาจำนวนมากจนกระทั่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพระรูปอื่นๆเห็นบอกก่อนหน้านี้มีพระประจำพรรษาที่นี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะรำคาญหมาแล้วเจ้าอาวาสก็จะใช้ให้พระเนี่ยไปดูแลหมากับข้อที่4ที่ชาวบ้านเรียกร้องก็คือตัดต้นไม้ด้านหลังวัดขวางทางมอเตอร์ไซค์รถชาวบ้านผ่านเข้าออกไม่ได้ล่าสุดเจ้าอาวาสก็ยอมรับเรื่องเล่นแชร์ก็เล่นจริงถูกไหมแล้วยังไงอธิบายต่อซิเรื่องเล่นแชร์แต่ก็เล่นเล็กๆไม่ได้แบบเป็นแชร์แม่ชะม้อยไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้ร้ายแรงแชร์เจ้าแม่ชะม้อยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันเรื่องเลี้ยงหมาก็ยอมรับนะฮะว่าเมื่อชาวบ้านร้องเรียนเดี๋ยวอาตมาก็จะย้ายหมาไปไว้ที่ปทุมธานีส่วนเรื่องตัดต้นไม้ขวางทางรถมอเตอร์ไซค์ท่านก็บอกว่าเป็นเพราะมอเตอร์ไซค์ขับรถหลังวัดเสียงดังพระเนนเนี่ยหนวกหูเล่นแชร์ก็ไม่ได้เป็นแชร์ระดับใหญ่เหมือนแม่ชะม้อยวันนี้นักข่าวเราไปเจอเองเลยนะฮะเราก็ได้สอบถามทางพระครูวิมลวรวัตรท่านเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าเอาจริงแล้วตอนนี้เงินที่เอามาเล่นแชร์เป็นเงินอาตมาเองนะมันไม่ใช่เงินบุญส่วนเรื่องทั้งหมดที่ชาวบ้านร้องเรียนมาเดี๋ยวให้ไวยาวัจกรกับชาวบ้านตรวจสอบได้ทั้งหมดเงินผ้าป่ากฐินใช้จ่ายมีการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องเอาฟังท่านชี้แจงหน่อยฮะอะไรนะในเรื่องของการประชุมก็มีวาระมากำหนดมาที่จะเริ่มช่วยมี มาช่วยกันจัดพัฒนาเพิ่มเติมอะไรต่ออะไรต่างๆก็วางกันไปตามวาระนั้นแล้วถามมาก็ต่อไปเป็นปกติไม่มีอะไรในที่ประชุมนะแต่มาไอ้ตรงเนี้ยก็เมื่อกี้ที่ว่าอะไรนะเกี่ยวกับในเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าไฟอะไรจำนวนมากที่ว่าไอ้ส่วนค่าน้ำค่าไฟที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เราก็เคยตอบไปแล้วในที่ประชุมนั้นแหละว่ารายได้ของเรานั้นมาระยะหลังๆเนี่ยระยะสัก 3-4 ปีเนี่ยมันรายได้ไม่ได้เท่าที่ควรไม่ได้เท่าที่ควรต่อเดือนเดือนนึงประมาณอยู่ในเกณฑ์หมื่นนะหมื่นฝ่านิดหน่อยในตัววิหารในส่วนของงานมาเผาศพเนี่ยบางคนเขาก็ช่วยตามกำลังศรัทธาเราไม่ได้มีเรียกร้องเราไม่ได้เรียกร้องโอ้วัดได้แค่เดือนละหมื่นเองอะน้อยนะและยิ่งถ้าสมมติพระเองเปิดไฟเต็มวัดนี่คือจบเลยนะฮะแต่ว่างานศพก็จะได้แต่ก็ไม่ได้บังคับบางทีเขาให้บ้างบางทีเขาไม่ให้อ้าวประมาณนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือยอมให้ตรวจสอบทั้งหมดจบฮะ